สวัสดีครับสวัสดีค่ะครูวัฒนพรครับค่ะท่านจำได้แล้วแหละค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะดิฉันธนพรครับและดิผมธนพรอ๋อผมจำชื่อได้สวัสดีฮะค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานค่ะเป็นไงบ้างฮะน้ำเริ่มอุดมสมบูรณ์ไหมที่บ้านสมบูรณ์ดีเลยค่ะเหรอฝนตกเหรอฮะค่ะฝนตกมันดูหนังสือน้อยก็ตกไงสอบตกอ๋อโอเคค่ะถ้าดูโอเคทีหลังคุณไปนะบอกฝนช่วยดูหนังสือเยอะๆจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ตกโอเคจะได้ขึ้นเลื่อนไปเรื่อยๆนะแม้แต่ฝนเนี่ยบอกให้ตกโอ้คุณนี่แย่ไม่ดูแลเขาเลยค่ะวันนี้คุณธนพรจะทำอะไรครับวันนี้นะคะจะมาเดี๋ยวก่อนวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรผมจะเอาก่อนเลยเออวันนี้เอาเลยอ่ะโปรโมชั่นก่อนเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะเอากี่ขวดกันดีอ่ะก็แล้วแต่วันนี้เราจะให้มอบอะไรท่านผู้ชมด้วยก็ถ้า2ขวดให้อะไรถ้า2ขวดเราจะให้ร่มนึงครับดีกว่านะคะเออหน้าฝนตอนนี้หน้าฝนพอดีนะคะฝนจ๋าฝนโปรยลงมาใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นหน้าฝนผมว่าท่านสั่งแค่2ขวดพอค่ะ2ขวดฮะถ้าท่านสั่งเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง2ขวดอย่างไหนก็ได้ค่ะเราจะมอบร่มให้1คันค่ะนะใช่ส่งให้ท่านส่งถึงที่ด้วยร่มของเรานี่มัน16ก้าน16ก้านนี่แต่แข็งแรงสามารถเอาเล่นกายกรรมเอามาจักรยานไปวิ่งบนร่มได้คุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยทำไมอ่ะวันนี้ไปส่งครับอยู่แล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าร่มมันต้องอันเดียวกันนี่ก็คุณพูดแบบนี้นะสิอ้าวก็ร่มของเราเนี่ยนะรถจักรยานวิ่งบนได้เลยฮะจักรยานเด็กเล่นไม่ใช่ฮะมันพังไงฮะมันวิ่งทับวิ่งทับร่มพังอยู่พอให้ร่มกันนั้นไปเขาบอกว่าอยากได้ร่มใหญ่ใช่ไหมครับต้องร่มใหญ่กันนี้อ๋อเหรอฮะบังเอิญมันใหญ่เนี่ยเราห่วงตอนนี้ท่านพาไปไหนลำบากเอาจริงๆชนพรผมมีร่มอังกฤษนะฮะยาวอย่างนี้เลยต้องเลือกเวลาใช้เลยนะจนกระทั่งเอามาต้องให้เวลาคุณพ่อไหนให้คุณพ่อใช้เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านไปเดินไปไหนเนี่ยใช่ต่อมาเราจะใช้เนี่ยเรามันวัยเด็กไงพอไปใช้ร่มยาวๆลำบากแล้วก็หนักฮะมันหนักมากเลยเพราะฉะนั้นร่มที่ขนาดพอดีของบ้านเราเนี่ยเพราะว่ามาตรฐานแล้วนะอย่าไปใหญ่เลยมากนะของเราเราก็16ก้านก็แข็งแรงแล้วเราก็เลือกให้ว่าเหมาะกับการใช้ได้ทุกฤดูกาลได้ฝนก็ได้แดดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะบางร่มก็ได้ใช่ไหมฮะการแก๊สน้ำตาก็ได้จริงนะได้ได้อย่างเงี้ยได้แล้วก็หนุ่มสาวจู๋จี๋ก็ร่มบังได้ด้วยได้เลยพอเลย2คนเข้าไปอยู่เนี่ยมิดกันแล้วกันนะเดี๋ยวคุณพูดอย่าไปใหญ่มากใหญ่มากไปกลางจริงเดี๋ยวเกิดไม่ได้ได้ทำได้บอกได้เลยฮะเออเหรอคะเออเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวเนี่ยข้างถนนเขายังไปจู๋จี๋กันเลยบนในรถเมล์เขาก็ไม่อายฮะขนาดเขาตกลงมานะหน้าไม่มีถลอกเลยคุณเนี่ยตกรถไถอย่างเงี้ยนะหน้าไม่เป็นอะไรเลยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะเออคุณทายที่เขาเป็นอะไรนะหน้าด้านเอาแล้วมาพูดเลยว่าอะไรกับผมเล่าคุณก็พูดทางอื่นสิโอ้ยคุณธนพรไม่ใช่ผมพูดอย่างนั้นคุณพูดแล้วจะให้พูดกับใครล่ะคะพูดท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมทำไมไปว่าเขาล่ะก็คุณพูดข้างล่างก็ได้เนี่ยฮะหันหน้าคุณดีที่สุดผมยังไม่สามารถพูดเรื่องนี้เลยเอางี้เป็นกระแลร่มที่คัดมาเนี่ยนะครับจะให้ท่านใช้อย่างสบายเวลาท่านไปไหนก็พกก็ง่ายใช่ค่ะไปทำงานไปนะฮะกลางไปลงแค่ลงรถเดินไปถึงก็หุบผุบปั๊บก็จะมีที่วางใช่ค่ะมีมันแขวนได้นะคะครับแล้วก็แขวนได้ไม่ใช่แขวนได้แขวนร่มฮะแขวนร่มค่ะแขวนร่มจะแขวนได้ก็ไม่ได้ต้องแขวนร่มหรือไม่บางที่ก็จะให้น้ำไหลลงเราก็เอาด้ามตั้งเลือกที่ตั้งด้วยนะฮะเลือกที่ตั้งให้ดีเดี๋ยวเจ้าของเขาจะบอกอะไรเนี่ยเอามาวางให้น้ำไหลที่บ้านฉันก็ต้องระวังเหมือนกันแต่บางที่นะฮะที่ต่างประเทศนี่เขาจะมีที่สำหรับเสียบร่มกับวางร่มใช่ข้างล่างจะเป็นจานแล้วก็รองรับน้ำแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอย่างอังกฤษเขาเนี่ยมันจะมามันก็มาคุณเชื่อไหมล็อกหนึ่งแค่อาคารล็อกหนึ่งเนี่ยนะฮะอยู่ตอนนี้ฝนไม่มีนะคุณยังไม่พ้นล็อกเลยนะฮะฝนไม่ได้ฝนมาแล้วมันก็จะหุบร่มกลางร่มก็อยู่อย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าเคยเจอนะคะอยู่ในกรุงเทพเราเนี่ยก็เจอใช่ไหมเคยเจอค่ะเราอยู่ตรงเนี้ยฝนไม่ตกนะคะพอเดี๋ยวอ้าวนิดเดียวฝนตกฝนตกแล้วเนี่ยฮะบ้านเราก็จะเหมือนเกาะอังกฤษแล้วครับฝนมันอยู่ลอยมาง่ายๆนะไม่งั้นเราไปทางชายทะเลก็ได้
หน้านี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดใช่เพราะฉะนั้นถ้าเอาได้เอาร่มคันใหญ่ให้ท่านเนี่ยอุบไปอุบมาท่านก็เหนื่อยแล้วขนาดนี้ก็ดีแล้วนะครับได้ทั้งกันแดดมีการแสง UV ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กันฝนได้ด้วยนะครับใช้กันดีๆทนฮะทนร่มเนี่ยจะใช้กันดีๆนะอย่าเอาช้างขึ้นไปเดินเฮ้ยไม่ใช่อย่ากลางผิดกลางถูกอะไรเงี้ยนะฮะเวลาลมมาก็เด็กบางคนก็ใช้ร่มไม่เป็นลมมาทางนี้ก็หันหนีร่มหนีเดี๋ยวมันก็พัดกลับสิฮะใช่ค่ะมันต้องบังต้องสู้ต้องสู้อย่างนี้สู้สู้อย่างนี้ไว้นะฮะบังเอาไว้สู้สู้ครับเอาเรื่องของร่มผ่านไปท่านสั่ง2ขวดครับจะมอบร่มกันแดดและกันฝนให้กับท่าน1ร่ม1คันมอบร่มให้ท่าน1รู้ไหมอะไรคันจะมอบร่มให้ท่าน1เดี๋ยวท่านจะบอกทำไมคุณมาถามเกาแขนทำไมไม่ผมจะทำตัวนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวพอบอกให้ร่มหนึ่งแล้วอย่างนี้คุณบอกคุณเกาแขนทำไมมุกผมด้านเลยอ้าววันนี้ทำอะไรคุณธนพรครับวันนี้จะต้องผมโปรโมชั่นแล้วนะวันนี้ต้องผักกาดดองค่ะผักกาดดองค่ะผักกาดดองนี่หมายความผักกาดที่กระดองทั้งหัวหัวใช่ค่ะแล้วเราก็มาหั่นพอดีก็ดองใส่ไหนะใช่ค่ะใส่ไหเอาไว้ค่ะครับแต่ก่อนที่เราแล้วไม่เปรี้ยวไม่เค็มแย่เหรอฮะมันเราจะต้องล้างน้ำก่อนคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะครับผักกาดดองอย่างเงี้ยนะคะเขาใส่เค็มปุ๊บก็จะใส่หวานลงไปหน่อยนึงมีเชื้อหวานมันก็จะอร่อยนุ่มนวลแต่สามารถนะคะคุณสมัยก่อนเขาดองนะผมจำได้ค่ะหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยทานได้ล้างน้ำหน่อยแล้วกินได้เลยใช่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าใช่เพราะมันมีอะไรหลายอย่างใช่ค่ะซึ่งมันเป็นของแท้ๆปนกันอยู่แล้วต้องมาล้างก่อนค่ะเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วโหยังออกเปรี้ยวมากเลยค่ะคุณเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากค่ะไม่ใช่มะนาวก็เปรี้ยวเนาะใช่ค่ะอ่ะแล้วจะทำยังไงก่อนที่จะเอาเข้ามาต้มต้มอะไรนะครับต้มกับไก่อ่ะค่ะอ๋อคือต้องเป็นต้มจืดผักกาดต้มผักกาดอันนี้เรียกผักกาดดองค่ะผักกาดดองกับไก่ใช่ค่ะไก่นี่ต้มทั้งชิ้นเหรอฮะไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นต้องหั่นใช่ไหมใช่ค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราล้างไอ้นี่ก่อนเริ่มด้วยการหั่นมาแล้วหั่นแล้วก่อนจะแกงเนี่ยเราล้างมาเลยก็ได้แต่เราจะล้างว่าทำอย่างไรก่อนเดี๋ยวท่านจะลืมว่าล้างผักกาดดองด้วยการบีบคั้นยังไงแต่ที่จริงอ่ะเราล้างมาแล้วหนึ่งครั้งนะฮะครับแต่ยังไม่มาล้างให้ดูอีกทีต้องล้างอีกทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่อีกหน่อยดีกว่ามั้งอันนี้คงจะ1หัวแล้วป่ะฮะค่ะ1ศีรษะประมาณครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลค่ะและไอ้นี่มันหนักเท่าไหร่นะอันนี้เหรอคะหัวนี้หนักเดี๋ยวก่อน9ขีดโอ้ไม่ถึงกิโลอันนี้9ขีดค่ะอันนี้ก็คงน้อยกว่า9ขีดสิฮะอันนี้ครึ่งกิโล5ขีดเห็นไหมเพราะหั่นมาแล้วเป็นแค่นี้ดวงตาผมนี่แม่นมากแม่นมากค่ะอืมเดี๋ยวเราก็จะใส่รวมกันอีกสัก3ขีดมือนะฮะนะคะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็หั่นแค่พอประมาณนะคะนะคะให้มันดูถ้าใหญ่มากเดี๋ยวกินเข้าไปแล้วมันป้อนยากไงใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเขาโดนน้ำร้อนนะคะคุณเขาจะจะใหญ่ขึ้นใช่ค่ะยิ่งเราบีบน้ำออกเยอะๆนะใช่ค่ะก็จะดูดน้ำแกงเข้าไปน้ำซุปน้ำซุปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำครับน้ำเปล่านะคะคุณ1ลิตรค่ะเท่าไหร่ก็ได้ให้เราล้างได้บีบได้ใช่ไหมฮะล้างเราต้องล้างแบบว่าให้ขยำนิดนึงนะคะครับการที่เราล้างต้องขยำนิดนึงแล้วก็ที่ขยำเพราะว่าเอาของโขที่มันเค็มเอาออกไปบ้างใช่ค่ะแล้วก็ให้เนื้อของผักกาดเนี่ยมันมีที่ว่างใช่ค่ะที่จะดูดน้ำซุปเข้าไปได้เวลาเคี้ยวมันจะได้อร่อยใช่ไหมฮะค่ะคราวนี้ถ้าบีบนะบีบให้มันแบบสุดๆไปเลยค่ะให้น้ำให้มันไม่มีเลยอ่ะบีบเท่าที่แรงจะบีบได้ใช่ไหมใช่ค่ะบางคนก็เขาบีบอย่างเงี้ยถ้าเพลินบีบเล่นๆขนาดนี้มันก็ไม่ดีนะฮะต้องทำให้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปบีบมันเลยเนาะมันมูลค่าเท่ากันนะคะเหยียบได้ไหมฮะไม่ต้องไม่ใช่หมายความว่าเขามีที่เหยียบไงมีอ่างรองแล้วก็มีที่เหยียบแล้วก็เหยียบคันเหยียบไม่ใช่ถ้าไปเหยียบผักมันก็แย่แล้วคุณผมไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกคิดเหมือนผมเหรอทำไมคุณช่างคิดเหมือนผมนะบีบให้น้ำออกให้หมดใช่ไหมฮะยิ่งคนที่มีกำลังมากยิ่งบีบได้เยอะใช่ไหมบีบให้มันแบบว่าไม่มีรสชาติโอ้ยงี้ถ้าป๊อปอายบีบนั้นเละไปกับมือเลยเนี่ยพอป๊อปอายก็พลังเขาเยอะผมก็ไม่กล้าบีบคนถ้าผมบีบไม่ออกเป็นผงเลยนะผมเคยแล้ว
พอบีบเสร็จปั๊บเป่าเลยพอบีบแล้วถ้วยแค่นี้เองเนาะใช่ค่ะอยู่ในกระมังเยอะเลยถ้วยเล็กแค่นี้ยังใส่ได้เลยบีบมันรับรองได้เลยน้ำนี่จะต้องมีเปรี้ยวมีเค็มคุณลองชิมดูดิจริงไหมหลอกใครกินน้ำต้มได้โอ๊ยทำไมคุณธนพรโอ้โหแย่แล้วผมลาออกจากครัวธนพรไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอยากจะลองชิมดูแล้วอยากจะลองชิมดูแล้วค่ะผมนึกไม่ถึงนะว่าคุณจะชิมน้ำไม่นี่ได้ไม่ใช่ว่าคุณใจนั่นนะเพราะว่าเราก็อยากจะรู้เป็นยังไงว่ามันเป็นยังไงนะคะปรากฏว่ามีทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวอยู่ด้วยใช่ค่ะแต่มันนี่แสดงน้ำที่เราบีบทิ้งแล้วแต่นี้เราต้องบอกไว้ก่อนนะเมื่อกี้เราก็ล้างมาแล้วฝนหนึ่งแต่ว่าพอเราชิมใบแล้วอะยังเปรี้ยวเกินไปมันยังเปรี้ยวเกินไปเลยต้องมาล้างมันควรจะซอฟต์กว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะครับอันน้ำนี่ก็ทิ้งใช่ไหมฮะสาดทิ้งฮะสาดไปทีนี้นะฮะสาดทีนี้ก็ตากล้องพอดีเลยนะเราเดี๋ยวจะเอาน้ำนี่ใส่หม้อเล็กก็ไม่ว่ากูวันนี้คุณใช้น้ำไป2ลิตรแล้วนะค่ะลิตรนึงไม่พอเดี๋ยวคุณครับเติมให้อันนี้ไม่ใช้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับผมก็สาดไปแล้วนะอ้าวตากล้องเปียกเลยอันนี้นะฮะเย็บไม่ต้องดูผมนะผมจะเติมน้ำคุณเปิดไฟแล้วเหรอฮะเปิดไฟแล้วค่ะอ๋อเติมน้ำไปแล้วนี่เปิดได้สบายแล้วเพราะเรามีน้ำอยู่2ลิตรนะคะเดี๋ยวเราก็ผมพอใจเตาคุณมากเลยนะตรงที่กระทบมันแล้วไม่ร้อนนะฮะไม่ต้องตกใจค่ะอันนี้ไก่นี่เราจะบอกเลยนะว่าเราล้างไปแล้วครับนะคะแต่ไก่ไม่ต้องชิมอะค่ะถ้าคุณชิมนะผมจะบอกท่านพลเอกบรรณวิทย์ลาออกผมไม่สามารถทำงานกระป๋องเราอ่ะพี่จะเอาให้มันติดกระดูกอ่ะเพราะเราต้องการน้ำหวานของกระดูกน้ำกระดูกใช่ค่ะใช่ใช่ใช่นะคะธรรมดาแล้วเราก็จะไม่ใช้ก็ได้แต่คราวนี้เราต้องการเพราะว่าน้ำในกระดูกมันมีรสหวานใช่ค่ะครับมีความหวานความมันนะพรมือนะมือเราเวลาเราจะต้มเนี่ยนะคะเราต้องเอาให้ชิ้นใหญ่หน่อยเราอย่าไปชิ้นเล็กถ้าชิ้นเล็กปุ๊บเราต้องเคี่ยวนะคะพอเคี่ยวแล้วมันจะต้องจะหดลงใช่หดลงเดี๋ยวมันจะพอเหมือนมันเปื่อยมันจะไปหมดเลยแล้วมันจะไม่เห็นเป็นเนื้อไก่นะคะเอาชิ้นพอว่าทานง่ายหน่อยเนาะบางที่ก็ทำใหญ่ซะจนพักกินชั่วคราวแล้วคนขายไปไหนฮะผมจะไปเอาขวานที่บ้านครับ3แล้วเราต้องใช้4ชิ้นนะคะคือเราต้มแบบเนี้ยเราต้องใช้ให้เยอะหน่อยเพราะน้ำกระดูกจะได้ออกน้ำหวานในไก่จะได้ถ้าอย่างนั้นเราถ้าสมมติว่าเราใส่น้อยไปนะมันจะไม่แบบไงอันนี้คือเขาไม่ดองมันไม่ได้เหนียวสดๆใช่ก็ตอนเราจะใส่น้อยหน่อยก็ได้แต่อันนี้เราต้องใส่เพราะรสชาติมันคอนโทรลยากใช่เพราะมันดองไปแล้วจริงๆแล้วอันเนี้ยทำแล้วรสชาติคอนโทรลยากจริงๆใช่ครับมันมีเค็มมีเปรี้ยวแล้วถ้างั้นเราเอาโครงไก่มาต้มไม่ได้ต้มเป็นน้ำซุปได้ค่ะเนาะค่ะยิ่งอร่อยใหญ่เลยจะเสียเวลานิดนึงค่ะเราต้องต้มไปก่อนเลยนะคะมาใส่ทางนั้นก็บอกท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะผมว่าจะให้ดีนะเอาโครงไก่มาต้มเป็นน้ำซุปไว้ใช่ใช่อย่างนั้นได้เลยนะคะมันจะออกมาน่ากินโครงนี้ก็พอแล้วอันนี้6อันนี้เท่ากับประมาณ8ขีดเนี่ย8ขีดประมาณ8ขีดไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลแต่เวลาเขาช่างเขาจะช่างแบบทั้งน้ำด้วยธรรมดานะแต่ที่เราแล้วคุณยังไม่ไปซื้อเข้าราดนะมีตั้งหากผักสดนะเขาแช่ในน้ำเลยเขาแช่ในน้ำเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะใส่เอาไก่ใส่ก่อนนะคะรวนไก่ก่อนไม่อะให้มันต้องการกระดูกของมันเราต้องใส่พร้อมกันเลยเพราะว่าอันนี้เปิดช้ากว่าอ๋อเหรอฮะอันนี้จะเปิดช้ากว่าและขณะเดียวกันต้องการน้ำกระดูกด้วยใช่ค่ะเราทำไก่ต้มอะไรนะผักกาดดองเนี่ย
เอากระดูกหมูใส่ได้ไหมครับได้ค่ะแล้วแต่มันก็โกหกสิฮะมันไม่ต้มไก่แล้วสิครับแม่ก็ต้มกระดูกได้ครับกระดูกก็มีหมูด้วยนี่ไม่หมายถึงว่าในฟังเข้าใจว่าจะเป็นกระดูกไก่ก็ได้กระดูกหมูก็ได้แล้วแต่ว่าโดยมากใช้โครงไก่ก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรก็ทำอย่างนั้นเกิดชอบกระดูกคนนะฮะต้องไปวัดไปวันเก็บกระดูกจะทำได้ต่อเมื่อวันไหนที่เขามีการเผาศพไหมเออเลอะเทอะไปกันใหญ่จริงด้วยอ่ะอันนี้ก็รอให้เดือดนะฮะนี่จะใส่ยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวค่ะอันนี้มันเป็นเนื้อค่ะคุณเนื้อเดี๋ยวจะใส่ทีหลังอ๋อเนื้อสุกก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะเร่งไฟฮะครับต้องสลัดไฟอันนี้ทำนี่จะต้องพยายามไอ้นั่นไฟหน่อยคอนโทรลคอยดูแลเรื่องไฟมีรถมีเพิ่มใช่ๆมันต้องทำอย่างนั้นเลยไม่งั้นเวลาเราไม่พอแน่ๆใช่ต้องเร่งด้วยไฟอันนี้เราใส่ไก่แล้วนะคะครับเดี๋ยวเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงก่อนให้ไก่อ่ะคือให้เขามีรสชาติให้ไก่ดูดซีอิ๊วขาวก่อนใช่ค่ะตายแล้วยังดูดน้ำได้นะคะแต่เราจะใส่ไม่มากนะคะเพราะว่าเราอันนี้มันจะออกเค็มครับเพราะว่าผักกาดดองมันก็เค็มอยู่แล้วใช่ค่ะเราจะใส่2ช้อนนะคะแค่บางคนเขาบอกว่าอันนี้เรียกผักกาดดองเค็มใช่เขาจะไม่ใส่น้ำตาลกันใช่ไหมแต่ของเราจะต้องใส่น้ำตาลต้องใส่หน่อยเพราะเราไม่ใช้ผงอะไรทั้งสิ้นใช่ค่ะครับตัดให้ออกจากเค็มเป็นออกหวานนิดนึงเพราะอันนี้เขาไม่มีหวานให้เราแยกออกมาให้มันชัดใช่ครับไอ้ผงชูรสน่ะยังไงก็แล้วแต่ครับทานไปเถอะอันตรายครับนะอันตรายจริงๆแต่ยังโฆษณาอยู่ครับแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะฮะเขาขายเมืองไทยฮะอันนี้เราก็จะใส่ผักฮะใส่ได้แล้วฮะจะใส่เลยก็ได้ไม่ใส่เลยก็ได้แต่ท่านผู้ชมนะคะต้องบอกเลยนะคะอย่างถ้าเราคนทำเนี่ยเราจะรู้วิธีการว่าใส่ยังไงแล้วกลิ่นออกไม่ขาวนะคะแต่นี้เดี๋ยวรอให้นี่เดือดก่อนก็บอกไปเลยว่ารอให้น้ำมาเดือดก่อนใช่เพราะทั่วไปเนี่ยถ้าเดือดซะก่อนแล้วค่อยใส่อะไรลงไปใช่ค่ะถือศาสตร์นี้กันแล้วกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปพักไปชมสิ่งที่เป็นสาระน่ารู้แล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับรายการเราด้วยสำหรับท่านผู้ชมด้วยอะไรที่รายการได้ประโยชน์ท่านผู้ชมต้องได้ประโยชน์ก่อนนั่นคืออะไรไปดูกันครับแต่ไงก็อย่าลืมท่านผู้ชมครับตอนนี้โปรโมชั่นข้อนอนวันนี้นะท่านสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy People Fresh Sugar Extra ก็ได้ครับ2ขวดเราจะมอบร่มกันฝนและกันแดดให้กับท่าน1คันค่ะ16ก้านนี่ก็แข็งแรงแล้วนะครับใช่ค่ะเอาไปเล่นกลได้นะฮะอาจารย์วิ่งข้างบนเนี่ยที่เขาเล่นนะแข็งแรงมากเลยไปกลางนะแล้วเขาเล่นกายกรรมนะขี่จักรยานนะยังไม่พังเลยแต่ก็ขี่ร่มอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ครับพอเดือดนะคะนี่เราจะสับประกาศเลยใช่ค่ะเพราะว่าไก่นี่เดือดแล้วไก่สุกแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้แค่สุกยังไม่แม่นคือยังไม่ขั้นรับยังไม่ใช่ค่ะใช่ได้ยังค่อนข้างจะเหนียวนิดมันเหนียวเลยแล้วก็เนื้อก็ยังติดกระดูกอยู่ใช่ค่ะยังไม่ยังทานไม่ได้อ่ะค่ะยังไม่ร่อนเลยจากกระดูกเอางี้ก็แล้วกันนะอันนี้เราไอ้ต้มอย่างนี้ไก่ต้องก้อนทานได้เพราะมันร่อนใช่ค่ะตักไปแล้วกระดูกไม่สามารถแยกกันเนื้อได้อันนี้นะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราใส่โครงไปใส่ไก่ประมาณ4ชิ้นใช่ไหมคะ4ชิ้นไม่พอเพราะว่าพอใส่อยู่แล้วน้ำมันน้อยลงน้ำน้อยลงเราก็ต้องเติมน้ำพอเติมน้ำต้องเติมไก่เหรอฮะใช่ต้องเติมไก่พอเติมน้ำปุ๊บต้องเติมไก่ถ้าเติมไก่คุณก็ต้องทิ้งสักครู่อีกเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาละค่ะเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปได้นะคะครับแต่ว่าการที่ว่าเดี๋ยวถ้าเราใส่ไก่แล้วเราไม่ต้องคนละปล่อยเขาเดือดก่อนทิ้งเลยใช่เดี๋ยวจะใส่ไก่เพิ่มเนี่ยกลัวจะว่าขี้เหนียวไก่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวน้ำผักกาดออกมาจะไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติใช่เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีฝีมือที่จริงก็ไม่มีฝีมือหรอกค่ะเอาสักอย่างนะที่จริงก็ไม่มีฝีมือเอามีหรือเอาไม่มีฮะเอามีหรือไม่มีฮะมันก็ต้องพึ่งเนื้อไก่อ่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะครับถ้าไม่ใส่เนื้อไก่น้ำจะอร่อยไหมคะ
ม่ใส่เนื้อไก่ไม่ใส่เนี่ยไม่ใส่เพิ่มไม่ใส่เพิ่มมันก็อร่อยแบบยังไม่เพิ่มของมันนั่นแหละ คือความอร่อยมันอยู่ในตัวมันค่ะไก่จะน้อยจะมากมันก็อร่อยของมันแต่ความหวานของเนื้อไก่อะไรยังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอเพราะเราพึ่งเนื้อไก่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับแค่อยากบนเลยนะครับติดกระฝาเลยเนาะทิ้งไว้เฉยๆเลยทิ้งไว้เฉยๆเลยเอาแค่นี้นะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ใส่เนื้อไก่ใส่ที่หลังใช่ไหมใส่ที่หลังค่ะเดี๋ยวนี้จะใส่ที่หลังอ๋อที่คุณเพิ่มนี่เพิ่มกระดูกเพื่อเอาความหวานของกระดูกไก่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่เมื่อกี้เติมน้ำลงไปเราก็ต้องเติมซีอิ๊วขาวอีกหน่อยอันมันเท่าๆกันใช่ค่ะใส่สักช้อน2ช้อนพอนะคะถ้าใส่มากไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำผักออกปุ๊บมันจะมีรสชาติเค็มทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องใส่น้ำน้ำตาลไปนิดหนึ่งใช่ค่ะไปแยกรสชาติให้มันเด็ดใช่ค่ะบางคนเขาบอกว่าเขาจะแบบต้มจืดค่อนไปปลายช้อนเขาจะไม่ใส่น้ำตาลแต่ไม่ที่จริงอ่ะถ้าเราไม่ตัดน้ำตาลเลยนะเออเมื่อกี้น่าจะลองให้คุณรสมันจะไม่เด่นใช่ไหมอ๋อมันจะแบบทื่อๆอ่ะโดยมากเขาจะไม่ใส่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยใส่ลองใส่ดูบ้างลองใส่แต่อย่าเยอะแต่อย่าเยอะถ้าใส่เยอะปั๊บออกหวานปั๊บนะหมดท่าเลยหมดท่าเลยแกงจืดจะหมดท่าทันทีก็ต้องวิ่งหาท่าดิฮะไว้ทิ้งที่ท่าไหนดีต้องปิดฝาไหมฮะที่จริงเนี่ยใช่แต่ฝาเขาไม่ได้เอามาให้ครับถ้าปิดฝามันจะเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็เร่งไฟนี่เร่งแล้วค่ะครับอันนี้หลังจากนี้พอต้มแล้วนี่คุณธนพรเราไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมทานได้เลยไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องลองชิมดูว่าครับการที่ว่าที่เราล้างแบบเมื่อกี้นี้แล้วการที่ว่าน้ำอ่ะมันออกมารสชาติน้ำเราก็เพิ่มนะเนี่ยใช่น้ำเราก็เพิ่มแล้วคราวนี้ก็เราก็จะดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงถ้ารสชาติยังไม่ได้ที่เราก็ต้องเติมถ้าคือถ้าไม่เค็มไม่ออกเค็มนะคะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวได้แต่ที่เราพยายามใส่ซีอิ๊วขาวให้มันน้อยลงเนี่ยเพราะเรากลัวจะเค็มมากเพราะเมื่อกี้ลองชิมผักกาดแล้วผักกาดจะออกเค็มนะคะเราก็ต้องระวังเรื่องเค็มเราต้องระวังเรื่องเค็มให้มากที่สุดคือผักกาดดองเนี่ยนะคะคนก็ต้องง่ายก็พูดบอกแล้วก็ปันคอนโทนยากมันมีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มอยู่ในตัวมันคือตัวเขาเองนี่เขารอบจัดอยู่แล้วค่ะมันดูที่ว่าถ้าต้มอะต้มไงก็ต้มได้แต่ต้มให้อร่อยเออคำเนี้ยพูดเนี้ยใช้ได้คุณก็รู้จักพูดเนาะต้มให้อร่อยอะมันต้มยากทุกสิ่งทุกอย่างอะทำได้ทุกคนทุกอย่างแต่ทำให้มันดีเนี่ยใช่มันก็ยากและอีกคำถามว่าดียังไงพอดียังไงพอดีหรือดีแล้วพอนะอันนี้ใช่ฮะใช่ไหมเอ่ยก็พอได้นะถ้าเราทิ้งงี้มันก็เหมือนว่าอบให้มันร้อนเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่เดี๋ยวไก่ก็ร่อนในระหว่างที่รอไก่มันจะร่อนเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยขอพูดอีกครั้งใช่ค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้โทรมาเลยนะครับโทรมาเนี่ยขนาดนี้ท่านชมเนี่ยนะครับครัวธนพรเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอ0851118513โทร085ดีที่สุดค่ะอยู่ที่ไหนก็รับได้ได้ค่ะแล้วถ้ายังไม่โทรกลับไปหรือรับไม่ได้จะโทรกลับไปทุกที่ไปนะครับท่านสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรผักก้านตองผักข้าวตองของเราไม่ว่าจะเป็น Happy People Fresh Sweet Extra หรือ Rain Body ค่ะ2 ขวดเท่านั้นเราจะมอบร่มกันแดดกันฝนกันแสง UV ด้วยนะกันแดดนะให้ท่าน1คันให้ท่าน1คันเออมันไอ้คันร่มกับไอ้คันเนี่ยมันคำเดียวกันมันคำเดียวกันเอาไว้คันเดียวกันคอควายบรรยากาศนอนหนูเหมือนกันโอ้พอดีลืมไปไม่ได้เรียนหนังสือคุณไปอยู่ต่างประเทศซะนาน
พูดร่มคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมจะเอาเบล่าเอาเบล่ากับซีบ้ามันต่างกันนะหนึ่งคันนะฮะมอบไปกับท่านอย่างดีแล้วก็ร่มของเราแข็งแรงแข็งแรงค่ะนะคะขนาดขี่ไปดูเขาเล่นมอเตอร์ไซค์ไต่ถังนะไต่บนร่มนู่นเลยนะร่มเรายังไม่พังเลยครับเพราะมันไต่ไอ้ร่มมันไม่ร่มเราผมพูดถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้ฟองเราช้อนแล้วตอนนี้ไม่มีฟองแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพอมีก็ช้อนอีกใช่ไหมเราก็ต้องช้อนถ้าจะเอาฟองทิ้งไว้เป็นยังไงฮะมันก็น้ำจะขุ่นนะคะมันจะไม่อร่อยไม่อร่อยนะตัวนี้ก็สำคัญนะนิดเดียวเองนะแค่ช้อนฟองเนี่ยใช่ค่ะทิ้งเนี่ยนะฮะทำให้รสชาติเพี้ยนเลยค่ะแล้วแบบว่าความน่าทานก็ไม่น่าทานไม่น่าทานมันมีฟองใช่ค่ะมันก็ดูแบบว่าอะไรมันลอยอยู่นะคะมันไม่สวยไม่ใช่ค่ะมันต้องทำให้น้ำใสใช่ไหมคุณใช่ค่ะน้ำใสจะสวยมากเลยนะและส่วนไอ้ไก่ที่เหลือเนี่ยนะครับก็คลุกกับซีอิ๊วขาวแล้วก็ทอดอย่างเดียวได้คุณธนพรคุณจำไว้นะผมเนี่ยเลี้ยงง่ายไก่ทอดกับซีอิ๊วขาวเนี่ยนะก็กินได้แล้วครับเห็นตอนนั้นเห็นคุณบอกว่าไม่เห็นน่าทานเลยไม่ใช่เหรอที่คุณพูดอ่ะเนี่ยไอ้ต้มอย่างนี้นะผมบอกตรงๆนะว่าตั้งแต่สมัยผมเด็กๆมาแล้วผมเหมือนคุณพ่อกับข้าวที่อะไรที่มันใสๆเนี่ยพ่อไม่ค่อยทานอันนี้นะคะเราก็จะเติมไก่เข้าไปที่เติมตัวนี้คือเนื้อไก่ท่านผู้ชมฮะเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ที่เราไม่เอาไปรวนด้วยเพราะว่าเนื้อไก่นี่เขาจะสุกเร็วพอใส่แล้วก็ปิดฝาได้นะเมื่อกี้เขาน้องทำอะไรน้องเขาทำอะไรเมื่อกี้เขาบอกเหมือนรถชนกันเลยลืมมองไปโอ้นี่ไอ้ต้มอย่างนี้นะเดี๋ยวมากผมไม่มีทานก็เอาข้าวมา1ถ้วยแล้วก็ตักนี่มาถ้วยหนึ่งแล้วก็กินแล้วก็สดน้ำแล้วบางทีก็ใส่ไปในข้าวเลยอร่อยเวลามันหิวนะมันอร่อยแต่พอทานไปเออจักชอบนะผักมันมีเค็มมันมีหวานน้ำถ้าปรุงน้ำดีๆนะมันอร่อยหมดทั้งหม้อครับอยากคิดว่าทำง่ายไม่ง่ายมันยากตอนที่ว่าเอาไงให้มันดีไงใช่ค่ะแต่ถ้าทำแบบว่าเหมือนทั่วๆไปยังไงก็ได้โอเคจบไปแล้วนี่ผมว่านะคุณธพรบอกว่าไปสั่งทานเนี่ยแล้วบอกเอาราดไปเนี่ยผมไม่อร่อยนะต้องใส่ถ้วยเนาะใช่ค่ะนี่พอใส่ถ้วยก็แพงนะคุณเนาะอย่างน้อยก็35 40แล้วถ้วยนึงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเขามาตรฐานเลยคุณประมาณ45บาทนะคะคือเขาแตกไม่แค่ถ้วยนะแค่ถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กอะฮะนั่นแหละนะฮะเขาเอาไปตุ๋นครับพอเขาต้มยี่สิบแล้วเขาจะไปใส่ไว้ในตุ๋นให้เราอยู่ตลอดเวลาโหเดี๋ยวนี้เป็น40ก่อนเลยบางที่ก็60นะคะคุณเนี่ยถ้วยแค่นี้เนี่ยถ้วยแค่นี้ครับถ้วยเท่านี้นะแต่เขาไม่ใส่ถ้วยแค่นี้นะคะเขาจะใส่เป็นแบบเป็นถั่วเคลือบนะเป็นเซรามิกอะค่ะเป็นเซรามิกครับเป็นเซรามิกแล้วก็ไม่ได้เต็มนะวันนี้ครึ่งกว่านิดเดียวเขารู้ว่าซดแล้วก็หมดอยากใช้เยอะก็เติมน้ำอุ่นเอาเองแล้วก็เอาน้ำตาลน้ำปลาบนโต๊ะใส่เข้าไปจะได้อิ่มเดี๋ยวนี้ไอ้ของเหล่านี้เริ่มมีค่าขึ้นใช่ไหมคะอันนี้นะคะเราต้องค่อยๆเอาออกนะคะอ๋อช้อนฟองออกให้หมดใช่ไหมฮะถ้าไม่ช้อนน้ำจะขุ่นและรสชาติจะไม่อร่อยคุณได้กลิ่นไหมคะว่าได้กลิ่นเปรี้ยวใช่เป็นกลิ่นของผักกาดดองครับแล้วได้ความมันจากไก่เลยมันจะลอยใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะคุณจะเห็นว่าน้ำขุ่นนี่ขนาดตักฟองแล้วนะคะยังมีขุ่นใช่แต่เดี๋ยวพอเคี่ยวไปนานๆปุ๊บน้ำจะใสออกมาเพราะว่าเป็นไรปะมันเป็นฟองฟองแล้วเราก็พยายามตักออกมันเคลื่อนไปเป็นฟองใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่ตักออกปุ๊บพอปนเดือดมากๆปุ๊บคราวนี้เขาจะแตกคราวนี้น้ำจะขุ่นต้องรีบช้อนก่อนกว่าเขาจะแตกใช่ค่ะพอแตกพับเขาจะกลายเป็นลงเป็นตะกอนเป็นน้ำใช่แล้วทำให้น้ำขุ่นเพราะฉะนั้นทำไอ้นี่ผมว่ามันก็ดูเหมือนเรื่องเล็ก
แต่เราต้องคอยดูแลพิถีพิถันไม่เค็มเพราะว่าเราบีบเดี๋ยวเราจะต้องใส่ซีอิ๊วเติมให้รสเค็มเข้าไปอีกหน่อยใช่เพราะเอิร์นเมื่อกี้เราเติมไก่เข้าไปด้วยใช่เติมไก่เข้าไปด้วยใช่ไหมมันต้องค่อยๆครับค่อยๆไปนะคะคุณไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะใส่อยากใส่อะไรก็ใส่แล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ยกกินเลยมันจะไม่เสียดายเสียดายครับเผลอๆนะคะเป็นการปะปรุงยังไงก็ไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ดั่งใจก็แล้วบางทีอุตส่าห์ทำแทบตายพอที่รักกลับมาบ้านไม่อร่อยโอ้โหมันเสียน้ำใจไหมคุณเนาะบางคนบอกโอ้ยทั้งวันเนี่ยทำไปแค่นี้เองเหรอรสชาติไม่ได้เรื่องเลยแต่ต้องรู้นะคะว่าการทำเนี่ยไม่ใช่ง่ายบางคนก็คิดว่าโอ้ทำยังไงก็ได้แต่ว่าไอ้ที่มันออกมาเป็นฟองเนี่ยมันก็เหมือนมีมันมาด้วยเหมือนกันนะเออมีมันไก่ขึ้นมาด้วยเราตักออกให้หมดไปเลยเพราะว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำฮะอยากจะว่าแต่จะว่าแต่อะไรท่านผู้ชมแค่ต้มผักกาดกับไก่แค่นี้ฮะมันต้องมีความพิถีพิถันใช่ค่ะใช่ไหมครับก็ถึงบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะคะทำกับข้าวเราต้องเอาใจเขาไม่ใช่ทำแบบลูกเนี่ยปกติทำก็ใส่ใส่ใส่กันไปก็จบแล้วก็เดือดแล้วก็ยกขึ้นกันใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมคือไม่คุณชิมว่าเป็นยังไงที่ว่าทำแบบว่าทำเสร็จแล้วก็คือจบเดือดแล้วก็คือจบครับก็ไม่ดีนี่ฮะก็ใช่แต่ให้คุณลองชิมดูว่าอันนั้นจะเป็นรสชาติยังไงคุณจะได้รู้รู้และที่จานถูกพอไปนั่งทานที่อื่นเนี่ยรู้ก็จะทำแบบนั้นเนี่ยก็ไม่มีเวลามาพิถีพิถันเหมือนคุณหรอกใช่ไหมครับแต่นี่การพิถีพิถันเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นที่เราถึงได้พูดกันไงครับว่าเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองเนี่ยทำไมอ่ะท่านดื่มแล้วท่านรู้สึกว่าดีอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นนั่นเกิดจากการพิถีพิถันใช่ค่ะไอ้บอกว่าสมุนไพรมาหมักครับมาดองเข้าไปเข้าไปเนี่ยนะครับไปมันก็เหมือนกันไม่ใช่ฮะก็เราต้องเอามาบ่มไอ้บ่มกับหมักเนี่ยมันต่างกันต่างกันแค่อุปกรณ์ภาชนะที่ทำก็ต่างก็ต่างกันแล้วค่ะความแพงความถูกต้องตามใช่ค่ะสุขลักษณะก็ต่างกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การคัดเลือกสมุนไพรแต่ละชิ้นเนี่ยมารวมกันได้เนี่ยมันต้องชนิดที่เรียกว่าไม่ให้มันชงกันพอชงกันเนี่ยฤทธิ์ของมันหรือ อะไรเขาเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยมันจะเพี้ยนจะเพี้ยนค่ะไม่ได้นะตรงนี้แหละฮะที่จะบอกท่านดื่มก้านตองเข้าไปแล้วเนี่ยท่านจะบอกเออมันต่างยังไงรู้สึกยังไงขึ้นบันไดได้อะไรได้ถ้าเปรียบอุปมาใหม่ก็ไอ้ต้มผักกาดหม้อนี้นะฮะดูเหมือนมันง่ายใช่ไหมฮะแต่เราพิถีพิถันมันซะหน่อยนึงเนี่ยความอร่อยก็จะเกิดเพราะในหม้อหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งผักมีทั้งไก่มีหมดเลยนะครบเหมือนกันเลยนะบางคนเขาจะใส่นี่นะคะแล้วเขาจะไม่ใส่พวกนี้ใส่อะไรเลยนะแต่รสชาติไม่ให้คุณชิมก่อนเนาะครับถ้าให้คุณชิมคุณจะรู้เลยว่าจืดชื่อไปแต่พอเรามาทำใส่แบบสีขาวแล้วก็ต้องพยอยใส่ถ้าคุณใส่ทีเดียวสมมติคุณคิดว่าหม้อนี้ใส่ประมาณ6ช้อนคุณจะใส่ไป6ช้อนแต่คุณจะรู้ไหมว่าการที่คุณล้างผักกาดดองมันจะออกเค็มไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ที่เมื่อกี้ที่ก็เลยไม่รู้ให้ลองชิมน้ำดูที่ต้องชิมเนี่ยจะดูว่าน้ำในผักกาดอ่ะมันจะออกมากออกน้อยคือนี่เป็นคนทดลองเองจะรู้ว่าเอออันนี้ออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วเราจะใส่ซีอิ๊วประมาณขนาดไหนของเราได้ถ้าเราไม่ชิมปุ๊บเราจะไม่รู้อะไรเลยจะไม่รู้รสชาติของผักกาดใช่เพราะตัวแปรคือตัวผักกาดตัวผักกาดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องไปนอนในไหผักกาดก่อนถึงจะรู้รสชาติเป็นยังไงที่จริงคุณต้องทำอย่างนั้นฮะลงไปนอนในไหมาดูก่อนแล้วจะรู้อะไรเป็นยังไงยอดเยี่ยมอันนี้นะอันนี้นะคะไก่ก็เริ่มออกน้ำออกแล้วครับรสชาติอันนี้บอกเลยนะว่ารสชาติตอนเนี้ยแค่กินได้ยังไม่ที่สุดแต่ยังไม่ที่สุดเพราะว่ายังไม่เลิศรสชาติครับผักกาดดองเริ่มออกแล้วเนี่ยตอนนี้รสชาติผักกาดดองเริ่มออกครับออกแล้วเปรี้ยวนิดนึงพอผักกาดดองรสชาติออกนะไปชมจำได้นะมันมีความหอม
ความหอมของผักกาดดองด้วยนะใช่กลิ่นมันจะมาเลยแหละกลิ่นผักกาดดองหอมหอมมาเลยล่ะใช่ค่ะนะใช่ทำให้สิ่งที่ดูมันน้ำใสๆเนี่ยให้มันน่ากินใช่ค่ะเราต้องเพิ่มความพิถีพิถันให้กับมันใช่ใส่ความจริงใจให้กับมันใช่เราก็ต้องคอยดูคอยแล้วบางคนก็ทำก็เอ้ยออกไปละเดี๋ยวกลับมาน้ำแห้ง แล้วก็ข้นมันก็เลยเหมือนของค้างแล้วทำแบบจืดๆชื่อๆเราไปนะให้เสร็จไปแรกแล้วกันนะเวลาไปสั่งทานก็ตักไม่ถ้วยมาทานเราชิมไปแล้วมันเหมือนฝั่งก็ไม่ถึงออกกลางทะเลก็ไม่ได้ลึกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ยังก็ไม่ถึงค่ะเอื้อมฟังก็ไม่ได้ค่ะเติมสิท่านี้ท่านี้พอเติมโอ้โหมั่วเลยค่ะตอนนี้เอามันไม่กระเทียมเอามาเอาปลาใส่ครับมันคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยของวันนี้ใส่น้ำปลาไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะอ้าวมันน่าจะเปรี้ยวแค่นี้ไม่น่านะขอมะนาวสักหน่อยมะนาวมันแพงก็ไอ้สิกี่น้ำเทือกไม่มีมาให้บีบเข้าไปคนละเรื่องอีกใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้นะคะอันนี้ไก่ก็น้ำหวานไก่ออกแล้วนะคะแต่ว่าจะปล่อยไปอีกสัก5นาทีเนี่ยจะอร่อยถึงจะอร่อยอร่อยครับอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องพักสิค่ะ5นาทีนี่ผมต้องพักแล้วผมยืนเมื่อยแล้วอ่ะกว่าจะได้ทานน่ะได้ใช่มั้ยฮะได้ได้เมื่อกี้คุณบอกน้ำหวานไก่ออกเลยฮะใช่ค่ะงั้นเราได้2อย่างเลยนะคุณอะไรคะตักน้ำหวานมาแล้วเดี๋ยวสั่งน้ำแข็งมาเลยกินน้ำหวานแต่มันหวานคนละอย่างค่ะหวานเนื้อไก่หวานเนื้อไก่มันไม่ใช่หวานน้ำหวานนะคะเห็นคุณบอกว่าน้ำหวานไก่ออกหรือว่าตักน้ำหวานนั้นมาแล้วก็เอาน้ำแข็งมากินน้ำแข็งใส่น้ำหวานไก่ไม่ใช่มันหวานไม่ใช่นะอันนี้มันหวานแบบว่าของคาวครับอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วยังไม่เสร็จดีนะคะคุณจะต้องเอาออกดีคุณเห็นไหมล่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยยังกินไม่ได้เหรอเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณอันนี้คุณจะกินไหมล่ะเอามาไอ้ฟองไม่กินดีไม่ใช่ฟองที่น้ำมันค่ะน้ำมันไก่น้ำมันไก่แต่ว่าเราจะไม่เอาไว้ช้อนทิ้งใช่ไหมเราต้องช้อนทิ้งให้หมดเลยค่ะคุณเพราะว่าเผื่อเวลาเราไปตั้งไปอุ่นหรืออะไรเนี่ยคนจะทำไม่เป็นใช่ไหมคะครับมันจะทำให้น้ำไม่ใสนะมันนี่จริงๆเนี่ยนี่สาระจริงๆนะคะครับไม่ใช่ว่าเราคือมันต้องทำอย่างนี้ต้องทำแบบนี้นะคะครับพิธีพิถันกับมันหน่อยน้ำมันกับไก่เยอะลอยข้างบนเลยนะใช่ค่ะเนี่ยถ้าไปซดน้ำมันไก่เข้าบางคนก็ไม่พอใจนะคะคุณเอาออกเสียค่ะเราเอาออกอันนี้คุณพ่อบ้านมาถึงก็นั่งรออะไรกันนักกันหนานะธนพรไอ้ผักกาดหม้อเดียวแค่นี้จะกินดันสองยามหรือไงหิวจัดหิวจัดหิวจัดเดี๋ยวถ้าพ่อบ้านพูดอย่างนี้นะคุณธนพรแล้วคุณจะโดนไม่ใช่แล้วคุณจะตอบว่าไงตอบแล้วค่ะพ่อมาพ่อบ้านเขาว่าอย่างเงี้ยจะต้องให้กิน2ยามหรือไงถ้าเธอแค่ประกาศหม้อเดียวเนี่ยในนักหนาอ๋อก็จะบอกว่าถ้าอยากจะทานของให้อร่อยๆก็ต้องใจเย็นๆเพราะไม่เหมือนคนอื่นก็พูดเลยดิคะอ้าวมันจะเหมือนได้ไงคะจริงๆแล้วก็จะให้มันยืนด้วยกันแล้วก็จะดูก็ต้องบอกว่าลองชิมดูใช่ค่ะประกาศตองประกอนประกาศดองหม้อเดียวค่ะแต่ทำไงให้คุณกินแล้วอร่อยต่างหากล่ะอ๋อเหรอคะโอ้โหไม่มีมุกแบบนี้เลยคืออาจจะหวานไม่พออาจจะหวานไม่พอบางคนก็ไม่แล้วนะอ้าวยกมาวางอ้าวมีอย่างนี้แหละกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็อย่ากินโอ้โหแล้วคนมาร้อนๆหิวๆคุณไม่ใช่ค่ะอ๋อไอ้พูดยิงไหมเขาเหล็กได้ก็เหล็กเหล็กไม่ได้ก็อย่าเหล็กใช่ไหมไม่ใช่คุณฮะอ่ะถ้ากินไม่ได้ก็ออกไปกินมีนะคือไม่ต้องออกไปหากินนอกเลยคือความซื่อบริสุทธิ์ของแม่บ้านอ่ะยกมาให้เอาเนี่ยเอาเลยกินเลยมีอย่างเงี้ยกินให้ก็กินนะไอความโมโหของคนมันแปลงอ่ะแปลงสารไปเลยอ๋อหมายความว่าเล็กแรกก็เล็กเล็กไม่เล็กก็อย่าเล็กใช่ไหมยกสำรับทิ้งเลยไอผู้อย่างงี้มังไล่ยังไงมีเรื่องแต่เปล่าหรอกนะมันไอ้คำพูดเนี่ยมันสำคัญมากใช่ค่ะบางทีก็กลับมาบ้านก็หิวข้าวแล้วเสร็จแล้วเมื่อเช้าก็ทานแล้วอย่างต้มนี่แล้วก็มีปลาทอดก็กินแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็สองอย่างพอยกมาปั๊บอะไรเนี่ยมีเหมือนเดิมมีแล้วเนี่ยตายโอ้ตอนนี้วิธีทำไงอ่ะอ๋อคุ้งจะบอกอ๋อพี่ไม่ใช่หรอกเอิญเนี่ยมันไม่ว่าง
อันนี้อุ่นกินกันก่อนนะแล้วก็ได้ผัดผักไว้จานนึงแล้วเรามากินกันเนาะกินแค่ที่มีอารมณ์โกรธจะมีไหมก็ไม่มีดีก็บอกก็มีอย่างจริงได้ก็กินนี่ไปก่อนแล้วกินได้ก็กินไอ้กินได้ก็กินหมายถึงอะไรเล็กได้ก็เล็กเล็กไม่ได้ก็อย่าเล็กใช่เนี่ยคำพูดเนี่ยนะฮะมันสำคัญมากใช่ไหมฮะคำพูดต้องให้หวานถูกเออคือมันลดไอ้เพรสเชอร์ลดไอ้ความดันความร้อนได้ลดกดดันได้นี่บางคนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจที่จริงความไอ้คำพูดเนี่ยมันสามารถปรับให้ดีก็ได้โดยรอบๆมันเดี๋ยวขอถ้าถ้วยอันนี้เราสุกแล้วยังฮะสุกแล้วขอถ้วยผมกินได้หรือยังคุณให้ผมอ๋อใส่ถ้วยนี้นะค่ะขอจานอ่ะคุณเอาถ้วยไปก่อนฮะผมมีมือเดียวฮะผมคุณใช้ให้ผมได้ดีนะฮะอันนี้ผมสั่งอิตาลีมาเลยนะฮะอิตาลีครับอันนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะคือถ้าคนชอบผักกาดดองนุ่มก็นานกันนิดหน่อยนึงแต่ถ้าชอบผักกาดดองที่ว่าพอเคี้ยวดังมันกรอบหน่อยก็คือเท่านี้พอฟังเสียงอะไรนะค่ะเด็กๆกันแล้วพูดนะฟังเสียงน้องอะไรนะน้องน้องอะไรนะไม่ใช่น้องอะไรนะเดี๋ยวนั้นเอาละอย่าไปคิดนะเดี๋ยวท่านผู้ชมรู้แล้วค่ะอันนี้เราก็ดูปากดูปากใครนะดูปากน้องนัชชานัชชาหรืออะไรนัชชาดูปากนัชชานะคะเอ๊ะใช่หรือเปล่าฮะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเชยนะไม่เชยพอพูดผิดปั๊บผู้ฟังบอกเออน่าเชยอ่ะดิ นะคะอันนี้เราก็จะถ้าชอบผักกาดที่ไม่กรอบนะคะไอ้ที่นิ่มนะคะก็ตั้งไปเรื่อยๆแต่ถ้าชอบแบบว่าออกกรอบนิดหน่อยคือขนาดนี้กำลังดีนะคะอันนี้เดี๋ยวมาเขาจะตั้งไฟไว้เบาๆใช่ค่ะเขาจะตั้งไฟอ่อนๆไปนะคะตอนแรกก็ดูกันไม่หรอกแรกๆก่อนนะไปเฉยๆกันนะพอใกล้จะหมดนะคุณเลยพอหิวขึ้นมานะเอาข้าวใส่ถ้วยปั๊บอันนี้เทราดเลยเนาะค่ะพริกไทยซะหน่อยเนาะแล้วก็มีพริกขี้หนูนะค่ะโรยแล้วก็กินกับอะไรปลาดุกแดดเดียวทอดกรอบๆเนาะใช่ค่ะเราจะไปกินกับไอ้เครื่องแหนมที่มันมีกลิ่นคาวมากก็ไม่อร่อยไม่อร่อยเพราะตัวนี้เขาเรียบร้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นใครกินต้มผักกาดเนี่ยต้องนั่งความเพียบกินอันนี้ก็ขอถ้วยไหนฮะก็ถ้วยที่คุณจะทานถ้วยจะชานะถ้วยชิมขอจานรองนะฮะแน่นอนร้อนแน่ๆค่ะคุณไอ้ดีนะอันนี้มาจากไอ้รัสเซียเลยนะฮะเนี่ยรัสเซียนะฮะเพราะว่าตอนที่รัสเซียแตกใหม่ๆอ่ะผมไปซื้อมาเลยฮะอันนี้คุณชอบเป็นใบหรือเป็นก้านคะเอาก้านก็ได้ครับก้านเนาะครับถ้าใบมันจะยาวไปอะค่ะครับชอบก้านค่ะอ๋อเหรอฮะก้านมันกินดีมันกรอบดีค่ะมันจะกรอบเอ้ยไม่ใช่ลูกสาวชอบใบพูดผิดโทษทีอันนี้ต้องซดน้ำหน่อยนะคะคุณแล้วจะอร่อยครับวันนี้ค่อยเป็นถ้วยไม่ใช่ถ้วยถวายสารนะถ้าถ้วยเล็กกันนี้เขาเรียกว่าถ้วยถวายสารคุณนี่แปลความหมายของคนอื่นระวังหกนะคะคุณลองชิมดูถ้าจะให้หกไประวังมันทำไมคุณลองชิมดูว่าจากที่เมื่อกี้เราชิมดูเนื้อไก่พี่เมียนนั้นเป็นกระดูกอะค่ะคุณครับงั้นคุณเอาออกแล้วฮะนี่ไงไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะต้องการอันนี้มาจะต้องการทำไมต้องการให้น้ำกระดูกมันออกอีกหน่อยเอ๊ะใครกินเนี่ย ผมท่านผู้ชมฮะใครเป็นคนทานครับเนี่ยใครเป็นทานครับเนี่ยใครคนทำคะใครคนทำคะก็นั่นแหละสิคะต้องผมแล้ววันนี้เดี๋ยวก็ปากพองหรอกนั่งชิมผักกาดก่อนผักกาดผักกาดตัวนี้มันโคนๆใบนะค่ะโคนๆใบอันนี้จะเป็นเหมือนใจผักกาดอ่ะร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนแล้วค่ะ
รับประกันได้เชื่อคุณได้โอ้โหสบายคุณเดี๋ยวถามก่อนคุณมีอะไรในใจกับผมบ้างโกรธแค้นกันว่าไม่มีเอาเชื่อได้เลยคุณเพราะทานเข้าไปแล้วมันจะอุ่นๆนะคะเพราะเวลาคุณตักจานเนี่ยเอ็มช้อนน่ะมันแบกใช่ไหมคะก็โดนแอร์นิดเดียวก็จบเป็นไงบ้างคะมันจะกรอบกรอบแล้วรสชาติก็มันดีนะน้ำรสชาติน้ำกำลังดีกำลังดีนะคะรสชาติกับรู้ที่น้ำค่ะแล้วอย่างที่ตอนทำอ่ะคุณคิดไหมว่าเอ๊ะคุณธนวัฒน์ใส่น้ำตาลทำไมนั่นสิคุณคิดไหมเออแล้วตอนนี้คุณคิดว่าไงคิดว่าเออมันไปบังคับให้เด็ดเป็นจุดๆไปใช่ไหมนั่นแน่เห็นไหมผมพูดชัดเจนนะใช่ค่ะมันไปแยกมันไปแยกเซกชั่นระหว่างเค็มกับจืดแล้วก็ให้มีเสน่ห์มีหวานอยู่ตรงกลางนิดใช่ค่ะใช่ใช่คือเราอาจจะทำปุ๊บเราจะต้องรู้เลยว่าพอเราใส่น้ำตาลไปปุ๊บเราต้องอธิบายให้ถูกว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปถ้าเราอธิบายไม่ถูกถ้าเราทำไปไม่อธิบายไม่ถูกท่านผู้ชมก็จะไม่เข้าใจอีกนะคะแต่ตอนเนี้ยไม่เสียเวลาที่มานั่งช้อนนู่นช้อนนี่นั่งรอตั้งนานพอยกไปเสิร์ฟบอกเอออร่อยนี่ความเหนื่อยพลัดสถานการณ์ไปหมดเลยใช่ค่ะเหลือแต่ความสุขค่ะความอิ่มเอมเปรมใจค่ะของคุณพ่อบ้านพ่อบ้านก็บอกว่ายังไม่พออะไรหรอการตองมาก่อนใช่การตองมาก่อนที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยคุณอย่าแปลกใจเพราะว่าลืมเอาก้านตองมาให้คุณดื่มผมต้องมีก้านตองก่อนแล้วทำไมไม่มีลืมเมื่อกี้ให้เด็กไปเอาแล้วคุณบอกไม่ได้แล้วบอกว่าก้านตองมาชิมนะคุณไม่เอามาเนี่ยแสดงว่าอะไรคอร์รัปชันของผมหรือเปล่าคอร์รัปชันโอ้โหท่านผู้ชมแค่ก้านตองให้เรามากินเนี่ยนะปกติต้องกินก่อนอาหารเนี่ยนะแล้วไม่ให้เนี่ยขอรับชันแล้วค่ะวันนี้สองแก้วติดกันไว้สองแก้วนะครับค่ะต้องก่อนค่ะก่อนนั่นนะก่อนทานหรือไม่ก็เพราะว่าเช้าๆมาก็กินทันเช้าค่ะเห็นไหมสามสิบซีซีสี่สิบซีซีก่อนนอนนะต้องทานดื่มแต่ว่าผมชอบเนี่ยอย่างช่วงเช้าเนี่ยทานเสร็จแล้วก็สักหน่อยนึงวันเสาร์เนี่ยเราออกมา 7:30 น. แล้ว 7:00 น. 10:00 น. เช้าก็ต้องก่อนหน่อยค่ะอย่างจำไว้นะค่ะเนี่ยคุณเห็นไหมนะการที่เราตักออกมานะคะเนี่ยเป็นไขมันตั้งเยอะเนี่ยการที่เราตักทิ้งอะนะคะเนี่ยช้อนฟองทิ้งอะไรทิ้งอะมันจะเป็นไขมันนะคะแต่ทานไปไม่ค่อยดีนะคะคุณทำไม่ได้ทำไม่ได้นะคะเนี่ยเราถึงได้ตักทิ้งถึงจะได้บอกว่าการที่เราค่อยแบบว่าพิถีพิถันนิดนึงอาหารจะออกมาดีคือไม่งั้นผักกาดดองอ่ะคุณรู้ไหมว่าพวกเนี้ยเอาไปจัดไม่น่าทานเลยจริงเนี่ยไอสิ่งที่ช้อนทิ้งนั้นนะดูเรารู้แล้วว่ามันไม่จองเนี่ยต้องทานใช่ค่ะเราช้อนออกหมดเลยใช่บางคนคือทำก็สักแต่ว่าทำไปจะบอกให้นะว่าสอนลูกสาวทำจนโมโหอ่ะพอเราบอกว่าใส่อันนี้เท่านี้เท่านี้อุ๊ยแม่ไม่เอาหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าตามใจตามใจแล้วเขาถามสูตรเขาอ่ะแล้วเขาแม่ทำไมหนูกินไม่ได้เลยเขาถามว่าสูตรอะไรดิเขาบอกว่าเขาเรียกว่าสูตรสัมบะเลเทเมาเขาบอกว่าเอ๊ะแม่ทำไมหนูทำอะไรไม่เหมือนแม่ทำล่ะเอาก็เวลาแม่สอนเราก็อุ๊ยรู้แล้วเห็นไหมบางทีแบบว่าเหมือนประชดเราไงนะแม่พอบอกเอาแค่นี้แล้วทำไมต้องใช้แค่นี้อ่ะก็จะเอาแค่นี้ไงแล้วบอกไม่ได้นะลูกอันนี้กับอันนี้แล้วเดี๋ยวเอาไก่เอาหมูไปนะเดี๋ยวก็คือมันการใส่อ่ะมันไม่ต้มยังไงก็กินไม่ได้มันมีจังหวะและมีขั้นตอนของมันใช่ใช่ค่ะเขายังไม่รู้ดีไงค่อยๆไปค่ะโกรธมากใช่ไหมเผาครัวเลยโกรธมากใช่ไหมทำเองคุณว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยคุณกินเหรอใช่รู้อร่อยก็เมื่อกี้ชิมน้ำแกงนิดนึงพอชิมปุ๊บเรารู้แล้วว่ารสชาติอันนี้อร่อยเลยผมชิมแล้วนะค่ะถึงบอกว่าคุณชอบกรอบหรือจะชอบไม่กรอบแต่ถ้าชอบกรอบอันนี้โอเคเลยก้อนมะลินะค่ะแต่ถ้าเราชอบแบบเพราะว่าไอ้ไม่กรอบเนี่ยเดี๋ยวอุ่นไปมันก็ไม่กรอบใช่ค่ะมันจะนุ่มคันนี้น้ำเนี่ยมันจะเข้าเนื้อกันแหละแต่อย่างนี้ก็อร่อยมันจะอร่อยเป็นคนละอย่างกันนะคะโปรโมชั่นค่ะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของครัวธนพรวันนี้นะคะ
ก้านตอง2ขวดนะคะสูตรใดก็ได้ Happy Before Face หรือ Remoney หรือ Extra นะคะ2ขวดเราจะมอบร่ม1คันนะคะร่มเรานะคะลายสวยนะลายดอกๆนะคะแล้วก็16ก้านสีสวยมากเลยแต่ไม่ลืมให้ท่านผู้ชมดูว่าขนาดไหนนะคะครับค่ะอันนี้ก็เป็นโมชั่นเป็นโปรโมชั่นของไรครัวธนพรครับใช่ไหมคะค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ชมถ้าต้องการให้ครัวธนพรรายการช่อง13อยู่กันได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของช่อง13ที่ยังไทยค่ะซึ่งเรารู้ว่าเรามอบสิ่งดีๆให้กับท่านดังปรากฏที่ท่านผู้ชมที่ใช้กันแล้วบอกกับเรามาใช่ค่ะเราก็ดีใจตรงนั้นแหละครับไม่มีอะไรแล้วสำหรับต้มประกาศวันนี้ดูปากนิชานะคะ ดูปากนิชานะคะดูปากนิชานะคะดูปากนิชานะคะ เสียงตกร่องฮะ ดูปากนิชานะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ